สำหรับช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะมาแล้วค่ะเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าการแข่งขันกินจุนะคะมีอยู่หลายพื้นที่แต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างกันอยู่ที่นี่ที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะเขามีการแข่งขันกินข้าวปุ้นน้ำแจ่วอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่ว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นั่นโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันก็คือท่านนายอำเภอที่เชียงคานค่ะนายบรรพตยาฟองนายอำเภอเชียงคานนะคะมาตัดริบบิ้นเปิดงานวิถีไทยวิถีข้าวปุ้นน้ำแจ่วแนวกินเชียงคานเลาะอีสานบ้านเฮาเปิดงานเสร็จท่านทำอะไรคะตรงดิ่งมาที่ซุ้มข้าวปุ้นน้ำแจ่วเลยค่ะเป็นของดีของจังหวัดเลยเขานะคะนี่กะละมังหรือชามคะน่าจะกะละมังนะคะอัดแน่นไปด้วยเส้นและเครื่องอย่างจุใจค่ะแถมท่านนายอำเภอบอกขอตักน้ำซุปใส่เองได้ไหมอยากจะใส่เยอะๆหน่อยโอ้โหเยอะขนาดนี้จะทานไหวเหรอคะท่านนายอำเภอคะพอท่านตักเสร็จปุ๊บนะคะดูหอมกลุ่นใช่แล้วค่ะกลิ่นนี่ออกมาเลยนะคะจากนั้นท่านจะเอากะละมังข้าวปุ้นไปไหนต่อเดี๋ยวตามท่านไปดูค่ะโอ้โห5 4 3 2 1ไปค่ะในอำเภอนะคะมาร่วมแข่งกินข้าวปุ้นน้ำแจ่วกับเขาด้วยค่ะมีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด11คนนะคะข้าวปุ้นชามหนึ่งนี่ใหญ่มากๆเขาบอกว่าพอๆกับชามพิเศษประมาณ 3-4 ชามเลยเป็นกะละมังก็ว่าได้นะคะคนแข่งก็ต้องกินมาให้เหลือเศษสักหยดเลยตามด้วยน้ำอีก1แก้วที่อยู่ตรงหน้านี้ค่ะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนะคะก็ทานแบบนี้กินจุไม่แพ้กับผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเลยนะคะสำหรับในอำเภอก็ทานหมดเกลี้ยงเลยหมดชามเลยค่ะแม่เห็นท่านหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับหน้าท่านจะรอหน้าโดนเหมือนกันนะคะงานนี้ยังมีสาวๆค่ะเป็นนางรำในชุดเต็มยศมาร่วมแข่งในส่วนของฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เป็นนางรำในงานนี่แหละค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแม่ท่าทานโอ้โหสงสัยรำเสร็จคงหิวนะคงมาขอแข่งกับเขาด้วยการแข่งขันกินข้าวปุ้นน้ำแจ่วนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมทางอาหารของภาคอีสานมีมายาวนานกว่า100ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ